ไหว้ครูอยู่ขณะนี้สิทธิชัยเพชรบางปังครับกับอดิศักดิ์ ต่อนันทนาคู่นี้ชกกันเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2537ในศึกแฟร์เทคที่เวทีมวยลุมพินีครับสิทธิชัยเพชรบางปังนั้นยามรุ่งโรจน์นั้นแฟนๆมวยให้สัญญานามว่าวิชาน้อย2เพราะมีเวลาการชกคล้ายวิชาน้อยพรทวีมากครับการชกในช่วงหลังครับอาจจะสะดุดลงไปบ้างสำหรับทางด้านสิทธิชัยเพชรบางปลายต้องสะดุดแล้วครับเพราะโดนไปตะละดอกในสะดุ้งครับนี่ครับหัวหน้าคณะของเขาคุณประกิตปีสมัยจากนครนายกครับเป็นผู้มาถอดมงคลเองเลยครับ1 2รวมกันครับท่านผู้ชมชมมวยไทยคู่ชายของมวยไทยทั่วโลกในวันนี้ครับลีลาการชกนั้นต้องอยู่ทั้งที่สิทธิชัยเพชรบางปลังลำหักลำโค้งอาวุธหนักหน่วงหมัดนั้นต้องเป็นทางด้านอดิศักดิ์ ต่อนันทนาครับก็เป็นมวยที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละอย่างครับลุงนี้ครับถึงกับเมาเซไปเหมือนกันครับกระเด็นกระดอนไปด้วยกันนะครับถือว่าเป็นนักชกรุ่นน้องครับอดิศักดิ์ ต่อนันทนานี่ช่วงหลังนี่เป็นนักชกที่น็อกคู่ต่อสู้มาตลอดเลยฮอตสุดขีดนะครับฮอตสุดขีดเลยจอมน็อกเอาคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นพานเพชรมึงสุรินหรือจะเป็นพรศักดิ์มึงสุรินหลับมาทั้งสองรายโอ้โหน็อกขนาดมึงสุรินหลับได้นี่ถือว่าเป็นดีกรีที่ประกันได้ในด้านคุณภาพก็เลยมีฟอร์มการชกขึ้นมาขึ้นมามาทาบสิทธิชัยเพชรบางปังได้ครับก็มาดูกันครับฝีมือกับนักมวยที่มีลำหนักไม่ว่าจะเป็นศอกเป็นหมัดอย่างอดิศักดิ์ สอนันทนาครับวันนักนี่ก็จากระยองครับส่วนทางด้านสิทธิชัยก็นครนายกก็อยู่จากหูโดนเข้าไปแล้วฮะหมัดซ้ายสะดุดเลยนะครับสิทธิชัยโดนซ้ายลูกนี้หนักจริงๆนะครับแต่ว่ายังไม่ลงเป็นนักชกที่เรียกว่าหนักทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วครับอดิศักดิ์ สอนันทนาเพราะฉะนั้นนี่ทางด้านสิทธิชัยนี่จะผีผามไม่ได้ต้องระวังครับต้องใช้ฝีมือครับเข้าช่วยในการชกแต่ละไปพยายามบวกนะครับรู้สึกสิทธิชัยจะบวกแล้วไม่กลัวหมัดครับพยายามบวกด้วยหมัดขวาซ้ายกับขวาครับสิทธิชัยดูจะตัวเล็กกว่าหน่อยนะครับในวันนี้รู้สึกจะตัวเล็กตลอดนะโอ้โหคุณสมมาตรครับลูกนี้นี่หมดยกพอดีนะมาถ้าเป็นยกที่5นี่ถือว่าปิดกองปิดกองฮะนี่ฮะโอ้โหเป๋ไปด้วยกันนะแต่ว่าทางด้านสิทธิชัยจะเป๋มากกว่านี่ฮะโดนแต่ละลูกนี่สิทธิชัยหมุนคว้างเหมือนกันไม่ว่าจะมีหมัดอย่างเดียวนะเข่าศอกก็มีพร้อมมองดูการชกในยกที่1ที่2แล้วนี่น่าเป็นห่วงสิทธิชัยว่าจะไม่น่าจะครบยกนะครับอดิศักดิ์ติดแรงทุกลูกนี่ฮะหมดยกพอดีนะถึงเที่ยวละครั้งช่วยลาช้าเป็นการพักจบครับต่างฝ่ายต่างสอนกันนะครับต้องล่าติดมึงโซนี่ก็ถือว่าเป็นบทไม่ฟังยกครับต้องล่าแล้วตอนหลังนี่ก็มาโด่งดังทำมวยอยู่กับค่ายวอลพลาพลจนมีมามวยรอบขึ้นมาหลายรายเลยครับก็เป็นพวกครับเด็กบ้านเดียวกันเขาต้องมาสอนครับมีชายปั้มแล้วต้องเล่นในนะครับถึงจะได้เปรียบเพราะว่าดีสักนี่ปกติจะไม่ค่อยชอบในเท่าไหร่ครับแต่วันนี้แกตัวใหญ่นะพี่ป๋องนะตัวคนร้ายครับแต่ปลายไม่รู้จะแผ่วหรือเปล่าจับแล้วถ่ายได้ไหมถ่ายไม่ได้ครับดูครับทำไม่มาฟันขวาฟันตอกซ้ายครับฟันตอกซ้ายตรงนี้ถ่ายไม่ล้มแต่ได้เอาศอกมานี่ไม่ค่อยดีมีปัญหาไหมครับกระจับของสิทธิชัยคำท่าถูกไม่นั่นอันตรายนะครับกระจับนี่เป็นส่วนสำคัญที่ติดกล่องดวงใจถ้าสีมผูกไม่ดีมีหวังโดนน็อกได้ยังคุมจังหวะฝีมือครับกรรมการอนันต์นะฮะเป็นผู้ตัดสินมวยคู่นี้ครับก็เป็นได้สดครับทางด้านอดิศักดิ์รุ่นน้องแม้แต่ได้สดครับรุ่นพี่สิทธิชัยฝีไม้ลายมือเฉียบขาดเป็นการแลกกันระหว่างแข้งกับหมัดครับตอนนี้สิทธิชัยนั้นแข้งนั้นเตะได้แนบเนียนครับรุนแรงแต่ว่าอดิศักดิ์นั้นสังเกตดูหมัดนะครับด้านขวาเกิดทำงานได้ผลสิทธิชัยสิทธิชัยรุ่นพี่ก็จริงแต่อายุเพิ่ง18ปีเท่านั้นครับส่วนอดิศักดิ์ สอนันทนาครับรุ่นหลังรุ่นน้องครับแต่อายุ20ปีครับนี่ครับก็เลยเป็นอายุเป็นเพียงตัวเลขยกที่3ที่ผ่านมานี่สิทธิชัยเริ่มเตะดีนะครับทำคะแนนดีเรามาดูภาพชายเห็นแข้งขวาของสิทธิชัยครับได้สวยงามจะแจ้งเรียกว่าเตะแต่ละทีนี้เข้าตากรรมการนะครับสองยกนี่มองดูแล้วอาการน่าเป็นห่วงแทนสิทธิชัยครับดูครับแต่ละลูกแต่ละเม็ดนี่หายเก่งแม้มายกที่3นี่เริ่มออกฤทธิ์ครับในด้านเชิงมวยครับจะคุมเชิงอย่างนี้ได้หรือไม่เราต้องมาชมยกที่4จะต้องล่าครับอย่ามาเพ่นให้เหมือนเช่นเคยบอกให้เตะขวานะครับให้สิทธิชัยเตะขวาเรามาดูกันครับว่าสิทธิชัยจะเตะขวาได้ไหมในยกที่4ครับดูครับยกที่4ซ้ายกับขวาซ้ายอดิศักดิ์มาทางด้านแข้งขวาของสิทธิชัยเนี่ยเริ่มทำงานได้ดีครับ
ดูครับสร้างความหนักใจให้กับอดิศักดิ์เหมือนกันนี่อีกคนสวิงขวาอีกคนแข้งขวานาแรกกับสวนนะตามตำราโบราณว่าไว้อย่างนั้นแข้งนั้นเปรียบเหมือนนาโอ้โหแต่อัดเข้าไปหมัดนั้นเปรียบเหมือนสวนปล่อยเข้ามาก็โดนอัดเข้าไปถูกครับแข้งขวาเตะเข้าไปเรื่อยสิทธิชัยเริ่มถึงเกมได้ตั้งรับครับออกมาต่อยสบายสบายครับยกที่สี่นี่เริ่มเห็นอาวุธของอดิศักดิ์แล้วนะครับหมัดที่รู้สึกว่าจะไม่ได้ผลต้องล่าต้องขาตะโกนสอนเป็นการใหญ่เพราะช่วงนี้ดูแล้วสิทธิชัยจะได้เปรียบโอ้โหโดนเก่าของอดิศักดิ์เข้าไปแหมศอกนี่น่ากลัวครับแหมเฉียวไปนิดเดียวลูกนี้ถ้าถูกนี่เป็นอันว่าจบชีวิตเสียลายเช็คบินแน่นอนครับต้องติดต้องเดินครับอดิศักดิ์ถืออยู่นอกนี่ไม่ค่อยดีเพราะแข้งขวาของสิทธิชัยนี่เริ่มทำงานแล้วเดินก็มาก็ต้องกว่าแข้งขวาเหมือนกันครับนะครับตัดสินใจเอาเองจะเดินหรือจะอยู่นอกเดินก็โดนแข้งขวาไม่เดินก็โดนแข้งขวาคุณสมมาตรครับลูกนี้ไถไปแล้วเจ้าตัวกับลมนี่โอ้โหเสียหายมากเลยครับลูกนี้เสียหายดับเบิ้ลเลยนะครับเสียหายหลายแสนครับลูกนี้หลายแสนแล้วครับแสนสาหัสแสนทรมานแสนทารุณโอ้ยมาเป็นไงครับหัดซ้ายโอ้โหสิทธิชัยยังงงครับแต่ก็ยังสู้นะครับตาคลองสติเร็วครับใช้ได้โดนเข้าไปนี่ครับล็อกมาตีเข่าหน้าลงนะคุณป้าไม่ว่าแล้วครับมวยที่ซ้อมมาดีบำรุงมาถึงนี่ปั๊บเดียวก็หายแล้วครับฟื้นแล้วนะฟื้นแล้วฟื้นแล้วจริงๆนะปกตินี่ใครโดนหมัดอย่างนี้ของอดิศักดิ์ก็มีหวังจบเกมพานเพชรว่ามวยรุ่นพี่ทนๆนี่ก็ยังหงายเก๋งหลับมาแล้วมาแล้วเลยโดยคิดหมัดของอดิศักดิ์ดูครับสิทธิชัยนี่เตะขวาเข้าไปแล้วแรกเลยครับเริ่มเลยฮะเบียดเข้าไปเลยเกมการชกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงครับอดิศักดิ์เป็นฝ่ายถอยสิทธิชัยเป็นฝ่ายไล่บ้างแล้วหลังจากที่ตั้งรับมา3ยกกว่าปลายยก4เริ่มเดินครับเดินซ้ายด้วยแข้งขวาเข้ามาดูครับสร้างความหนักใจให้กับอดิศักดิ์เดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนี่นะครับช่วงที่ทางด้านสิทธิชัยจะโดนหมัดนะครับตอนที่กำลังเตะเพลินๆนี่นะเตะขวาไล่เข้าไปเรื่อยๆเริ่มได้เปรียบนะครับสิทธิชัยเริ่มได้เปรียบเรามาดูช่วงนี้อดิศักดิ์โอ้โหเอาครับขวาแล้วตามด้วยซ้ายตรงๆนะครับขาเข้าเต็มๆเลยไม่ลงนะครับกับเมากับมึนแต่ก็วินาทีทองของอดิศักดิ์ก็ติดเข้ามาตลอดแต่ว่าไม่เข้าเป้าครับวินาทีที่ติดเข้ามาต่อยหมัดนี่ไม่เข้าเป้าก็เลยทำให้ทางด้านสิทธิชัยนี่ฟื้นหลังจากที่ฟื้นแล้วก็เปลี่ยนแผนการชกเลยเดินฮะเตะขวายาวเข้ามานะครับครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเข้าทุกลูกนะฮะเข้าลำตัวตลอดครับอดิศักดิ์โดนเข้าไปปลายๆเริ่มแผ่วนะฮะอ่อนระโหยลอยแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันยกที่5นี่ครับผู้ใหญ่ทองคำครับหัวหน้าแคมสั่งต่อยขวาอัดเข้าไปเพราะว่ายกนี้เป็นยกสุดท้ายแล้วสั่งแล้วครับอย่าเตะให้ต่อยอย่างเดียวดูครับจะต่อยอย่างเดียวได้หรือเปล่ายกที่5โอ้โหมาแล้วครับอดิศักดิ์ต่อยอย่างเดียวจริงๆไม่ยอมให้สิทธิชัยเกาะแล้วครับยกที่5นี่ก็ยังที่ทางด้านหัวหน้าคณะบอกแล้วว่ายังเดียวยังอื่นไม่เกี่ยวคือหมัดหมัดอย่างเดียวครับครับก็ไม่รู้จะได้ผลไหมเพราะสิทธิชัยก็แข้งขวาอย่างเดียวเหมือนกันคนต่างสั่งมาคนละอย่างครับสิทธิชัยนั้นแข้งขวาอย่างเดียวอดิศักดิ์นั้นหมัดขวาอย่างเดียวเบียดกันมา4ยกแล้วครับวินาทีสำคัญอีก3นาทีดูว่าใครจะได้เปรียบผู้ที่ได้เปรียบก็ได้รับชัยชนะไปในยกที่5นี่คู่นี้ตกกระชิงดำนะครับอยู่ในช่วงยก5นี่เรื่องของต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วโอ้โหแข้งขวาลูกนี้โอ้โหสำคัญนะคุณสมมาตรครับสวยงามมากกำลังเบียดมาเตะอย่างนี้เข้าไปนี่มาเหมือนกับเข้าโกเหมือนกันนะเข้าตากรรมการด้วยครับช่วงนี้ติดใจกับคุณเลยนะพยายามคุมลูกมวยแล้วก็วางแข้งขวาอดิศักดิ์ก็ไม่เข้านะฮะไม่กล้าเข้าเท่าไหร่เขาถือว่าต่อยได้อาการไว้มาจับลูกนี้ครับไถไม่ลงนี่ก็เสียหายอีกเช่นกันดึงครับไม่ลงอีกตัวเองกับลงอีกครับดูครับโดนเข่าเหยียบลงไปด้วยนะยังมีดับเบิลคะแนนอีกเหมือนกันนะครับโอ้โหดูครับพี่ชัยเข้าหาเลยนะครับตอนนี้ตีกองเชิดแล้วช่วงนี้อ้าววิ่งลงไปครับเททิ้งลงไปสวยนะฮะลูกนี้พี่ชัยต้องเร่งหน่อยครับเพราะโดนเทลูกมาสักครู่นี้จะเสียคะแนนโอ้โหแต่ขวาลูกนี้สวยอดิศักดิ์ไปไว้ตรงกลางนั้นก็มากดไว้เป็นช่วงสุดท้ายนะสุดท้ายสุดท้ายโค้งสุดท้ายของปลายยก5ครับยังเป็นฝ่ายเดินดึงเข้ามาลูกนี้2เม็ดเม็ดที่3นี่ลงล่างอีกแล้วลูกนี้เข้าโกไปเลยตามสิทธิ์แล้วต้องเข้าโกไปเลยช่วงระหว่างมวยกำลังคู่ขี้สีกันมาในใครเพียงพังนิดเดียวนี่ถือว่าแม็กเสร็จเลยคะแนน
สิทธิชัยยังไล่เขาทำตลอดหมดยกสุดท้ายโอ้โหคุณผู้มาครับโดยเฉพาะปลายยก5นี่ทางด้านอดิศักดิ์นี่รับไปแบบชุดใหญ่ๆเลยใครชนะครับสิทธิชัยเพชรบางปังครับตามฟอร์มนะครับท่านผู้ชมครับถ้ากำมวยไทยชิงแชมป์